าแฟเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของโลกโดยในปี2004กาแฟเป็นสินค้าการเกษตรส่งออกที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งในจำนวน12ประเทศและเป็นพืชที่มีการส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกในปี2005สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินดี้สตอรี่นะคะวันนี้มาพบกันในหัวข้อ10เรื่องจริงของกาแฟก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเรื่องที่10ต้นกำเนิดของกาแฟกาแฟโดยแหล่งกำเนิดแล้วเป็นพืชพื้นเมืองของซีบีเนียและอาระเบียถูกค้นพบในศตวรรษที่6ราวปี575และในขณะเดียวกันบางแหล่งก็กล่าวว่ากาแฟเป็นพืชพื้นเมืองที่พบในเมืองคาฟาเมืองหนึ่งของประเทศเอธิโอเปียซึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของกาแฟที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางคือมาจากบริเวณที่ราบสูงเอธิโอเปียจากการค้นพบของคราวดีคนเลี้ยงแพะประมาณปี800หลังจากสังเกตเห็นว่าแพะกินผลเบอร์รี่และมีท่าทีตื่นตัวแต่ก็คืนไม่ยอมนอนจะมีการนำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่นักบวชในท้องถิ่นและเมื่อนักบวชได้กินก็พบว่าสิ่งนี้ทำให้เขาตื่นตัวทนต่ออาการง่วงเมื่อต้องสวดภาวนาช่วงเย็นที่ยาวนานได้เรื่องราวนี้ถูกบอกปากต่อปากจนไม่นานประโยชน์ของเบอร์รี่ชนิดนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันไปทั่วทำให้ต่อมามีการเพาะปลูกและการค้ากาแฟขึ้นในคาบสมุทรอาหรับในช่วงศตวรรษที่15กาแฟถูกปลูกในภูมิภาคเยเมนในอาระเบียและมาถึงศตวรรษที่16กาแฟก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในเปอร์เซียอียิปต์ซีเรียและตุรกีกาแฟไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดื่มในครอบครัวหรือในบ้านเท่านั้นแต่ยังมีร้านกาแฟสาธารณะอีกหลายแห่งซึ่งเริ่มปรากฏให้เห็นในเมืองต่างๆบริเวณตะวันออกใกล้นอกจากจะมาดื่มกาแฟแล้วยังไปที่ฟังเพลงดูการแสดงเล่นหมากรุกและติดตามข่าวสารล่าสุดจนร้านกาแฟกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วจนมักเรียกกันว่า School of Wisdom ค่ะเรื่องที่9กาแฟถูกใช้เป็นอาหารและยารักษาโรคมาก่อนช่วงก่อนปี1000เพราะว่าสมาชิกของชนเผ่าแกลลาบริเวณเอธิโอเปียบดผลกาแฟสุกผสมกับไขมันสัตว์และอาจเป็นแท่งกินเพื่อสร้างอาหารให้พลังงานแก่ร่างกายก่อนที่จะแพร่หลายโดยพ่อค้าชาวอาหรับมานำกาแฟมาปลูกในเยเมนและต้มกาแฟกับน้ำเพื่อใช้เป็นยาช่วยเติมพลังให้กับร่างกายกระตุ้นความตื่นตัวและสร้างสมาธิจากนั้นในปี1025อิบซีนาเป็นนักปราชญ์ชาวเปอร์เซียและแพทย์ได้เขียนหนังสือเล่มแรกที่ยอมรับว่ากาแฟเป็นวิธีการรักษาที่มีศักยภาพในฐานะยาจากนั้นจึงได้ไม่กล้าศึกษาถึงประโยชน์และคุณสมบัติทางการแพทย์ของกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่16แพทย์และนักพฤกษศาสตร์ชาวเวนิสฮอสเปโรอัลปินีและเพื่อนร่วมงานก็ได้เกิดความพยายามบรรยายถึงผลกระทบต่อสุขภาพของกาแฟมีการถกเถียงกันอย่างดูเดือดหลายครั้งเกี่ยวกับผลกระทบของกาแฟแพทย์บางคนยอมรับว่าเครื่องดื่มมีฤทธิ์ทำให้ร้อนและบางคนมองว่ากาแฟเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งในยุโรปกาแฟปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะยาที่จำหน่ายในร้านขายยาในขณะเดียวกันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกาแฟเพื่อสุขภาพก็เป็นที่รู้จักผ่านงานวิจัยของนักสำรวจชาวเมดิเตอร์เรเนียนเรนาร์ดลาโรฟถูกตีพิมพ์ในปี1582หลังจากการเดินทางไปซีเรียและประทับใจกับเครื่องดื่มของชาวพื้นเมืองที่มีชื่อว่าชาวบีโดยเขียนไว้ว่ามีสีดำเหมือนหมึกและรักษาโรคได้ดีมากโดยเฉพาะโรคกระเพาะจนกระทั่งในปี1819นักเคมีชาวเยอรมันฟิลิปเฟรเดนันลันช์ได้ค้นพบส่วนประกอบสำคัญว่าคือคาเฟอีนในกาแฟซึ่งเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญและงานเขียนนั้นก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนในช่วงเวลาต่อมาหนึ่งในนั้นคือนักเคมีชาวเยอรมันแฮร์มันเอมิลฟิชเชอร์ในปี1895ได้สังเคราะห์คาเฟอีนจากส่วนประกอบทางเคมีเป็นครั้งแรกเป็นงานวิจัยสำคัญที่ช่วยให้ได้รับรางวัลโนเบลในปี1902และช่วยให้ผู้คนเข้าถึงกลไกที่แท้จริงของคาเฟอีนและอีกครั้งในปี1912โดยนักสรีรวิทยาชาวอเมริกันฮอราชิโอวูดการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคาเฟอีนมีผลคือช่วยเพิ่มความแข็งแรงของการหดตัวของกล้ามเนื้อและยังช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้พลังงานในปริมาณเท่าเดิมค่ะเรื่องที่8ประเทศที่ผลิตกาแฟเยอะที่สุดในโลก
ประเทศบราซิลผลิตกาแฟได้ประมาณ1ใน3ของโลกมีสวนกาแฟมากถึง 300,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 27,000 ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐมินาเชไรส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเซาเปาโลและโพรานาย้อนกลับไปตั้งแต่ในปี1714นายกเทศมนตรีเมืองอัมสเตอร์ดัมได้มอบกากาแฟให้แก่พระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสและมีการปลูกต้นกาแฟในสวนหลวงใจกลางกรุงปารีสและในปี1723ทหารเรือเกรเบลเดอเคียร์ก็ได้นำต้นกาที่ได้จากกษัตริย์เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนถึงมาร์ตินิกเกาะเล็กๆทางตะวันตกของทะเลแคริบเบียนจากนั้นในปี1727ชาวโปรตุเกสก็เริ่มมองหาช่องทางในตลาดกาแฟแต่ก็ไม่สามารถรับเมล็ดพันธุ์จากพรมแดนติดกับเฟรนช์กุยาน่าได้เนื่องจากผู้ว่าการไม่เต็มใจที่จะส่งออกเมล็ดพันธุ์ทำให้ต่อมามีการส่งฟรานซิสโกเดอเมลโลพราเฮต้าเดินทางไปยังเมืองเฟรนช์กุยาน่าเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสทางตะวันตกของทะเลแคริบเบียนแนวภารกิจทางการทูตเพื่อระงับข้อพิพาทเรื่องชายแดนและอีกความตั้งใจคือไปเพื่อขอต้นกากาแฟซึ่งชาวฝรั่งเศสไม่ได้เต็มใจที่จะมอบต้นกานี้ให้แต่ภรรยาของผู้ว่าการฝรั่งเศสซึ่งหลงใหลในหน้าตากับมอบช่อดอกไม้ที่ภายในมีเมล็ดกาแฟให้กับเขาหลังจากชาวโปรตุเกสนำต้นกาแฟเข้ามาในบราซิลในช่วงปลายศตวรรษที่18กาแฟบราซิลก็รุ่งเรืองกลายเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ทำกำไรได้มากที่สุดอย่างหนึ่งของโลกจนมาถึงปี1920บราซิลสามารถผลิตกาแฟได้มากถึง80%ของกาแฟโลกเรื่องที่7ประเทศที่บริโภคกาแฟเยอะที่สุดในโลกกาแฟเข้ามาสู่ฟินแลนด์ในศตวรรษที่17จากอิทธิพลของประเทศสวีเดนและรัสเซียช่วงแรกกาแฟนั้นเป็นเครื่องดื่มของชนชั้นสูงและคนรวยและเชื่อกันว่ากาแฟคือยาที่มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาโรครักษาอาการอ่อนเพลียและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้จนในปี1919กาแฟก็ยิ่งได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กาแฟก็เริ่มหายไปเนื่องจากคนในท้องถิ่นหันไปหาพืชออร์แกนิกทดแทนอย่างชูการ์บีทรูทจนกระทั่งหลังสงครามกาแฟจึงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งฟินแลนด์เป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่มีการดื่มกาแฟมากที่สุดมากกว่าอิตาลีหรือสเปนมากโดยกินวันละ 8-9 แก้วต่อวันหรืออาจมากถึง30ถ้วยต่อวันสำหรับคนในท้องถิ่นโดยสาเหตุหนึ่งมาจากอากาศหนาวจัดอุณหภูมิลดต่ำลงสุดได้ถึงลบ40องศาเซลเซียสบริเวณทางตอนเหนือของฟินแลนด์ลักอากาศที่อึมครึมไม่มีแดดการดื่มกาแฟจึงทำให้ตัวเราอุ่นขึ้นและตื่นตัวแม้ในวันที่อากาศหนาวจัดและอีกความเชื่อหนึ่งคือตั้งแต่ในปี1809ฟินแลนด์ดำรงสถานะเป็นดินแดนปกครองตนเองราชรัฐฟินแลนด์ภายใต้จักรวรรดิรัสเซียจนกระทั่งถึงการประกาศเอกราชในปี1917และในการปฏิวัติทางวัฒนธรรมฟินแลนด์ต้องการเป็นประเทศตะวันตกมากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันออกและเพราะว่ารัสเซียให้ความสำคัญกับการดื่มชาเป็นอย่างมากดังนั้นฟินแลนด์จึงเลือกที่จะดื่มกาแฟแทนการอยู่ในเครือของชาติตะวันตกทำให้ต่อมากาแฟเข้ามามีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมฟินแลนด์อย่างมากจนถึงขนาดมีข้อตกลงด้านแรงงานที่ระบุว่าผู้คนจะต้องพักดื่มกาแฟครั้งละ15นาที2ครั้งต่อวันและเวลาตรงนั้นจะต้องถูกนับว่าเป็นเวลางานค่ะเรื่องที่6กาแฟเคยเป็นเครื่องดื่มทางศาสนาเมื่อกาแฟได้ถูกนำไปเผยแพร่ในภูมิภาคเยเมนอาระเบียในช่วงปลายศตวรรษที่14ถึงต้นศตวรรษที่15ก่อนที่กาแฟจะกลายเป็นเครื่องดื่มในหมู่ประชาชนนั้นกาแฟส่วนใหญ่เป็นของกินทางศาสนาของกลุ่มผู้นับถือนิกายซูฟีแม้ว่าจะมีผู้นำทางนิกายคิดจะนำเมล็ดกาแฟมาแปรรูปเป็นกาแฟดื่มแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเพราะขณะนั้นยังนิยมวิธีการเคี้ยวเมล็ดหรือไม่ก็นำเปลือกผลกาแฟมาชงเป็นชาและนำมาดื่มร่วมกับใบกาดเพื่อใช้ขจัดความง่วงในระหว่างการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเวลากลางคืนและใช้เพื่อเป็นยาเสริมความสามารถในการเข้าถึงพระเจ้าและเนื่องจากกาแฟเป็นพืชป่าในดินแดนเอธิโอเปียที่ชาวอาหรับต้องการมากขึ้นก็ทำให้ชาวอาหรับเยเมนนำกาแฟมาปลูกบริเวณเทือกเขาทางตอนเหนือของประเทศประมาณปี1500กาแฟก็ได้เริ่มแพร่กระจายไปทั่วคาบสมุทรอาระเบียไปพร้อมกับผู้นับถือนิกายซูฟีทั้งในไคโรดามัสกัสและเมกกะซึ่งผู้ที่ดื่มกาแฟส่วนใหญ่ก็ยังคงจำกัดขอบเขตอยู่แต่ในกลุ่มผู้นับถือนิกายซูฟีที่มักจะรวมตัวกันดื่มบริเวณศาสนสถานหรือลานกว้างต่างๆการที่กาแฟได้ถูกนำมาเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
ทำให้การดื่มกาแฟแพร่กระจายไปควบคู่กับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอินโดนีเซียก่อนการแพร่กระจายกาแฟโดยชาวยุโรปจนมาถึงปี1510กาแฟก็ได้เปลี่ยนสถานะจากเครื่องดื่มทางศาสนาเป็นเครื่องดื่มทางสังคมมากขึ้นมีร้านกาแฟหรือ Coffee House ในดินแดนตะวันออกกลางจำนวนมากแต่ก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของกาแฟที่มีความผิดในข้อห้ามทางศาสนาอิสลามและถึงแม้จะไม่เป็นข้อห้ามทางศาสนาแต่ชนชั้นปกครองในเมืองใหญ่ๆก็เห็นว่าร้านกาแฟเป็นแหล่งมั่วสุมของคำนินทาคำพูดเสียดสีทางการเมืองและแหล่งการพนันทำให้มีการปราบปรามร้านกาแฟเหล่านั้นเป็นจำนวนมากค่ะเรื่องที่5ร้านกาแฟแห่งแรกของโลกร้านกาแฟแห่งแรกของโลกที่ถูกบันทึกไว้ในช่วงปลายศตวรรษที่15อยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของอาณาจักรออสโตมันซึ่งปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยพื้นที่นั้นมีความสำคัญคือเป็นเมืองท่าทางการค้าแหล่งรวมตัวของเหล่าพ่อค้าชาวตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งในบันทึกทางประวัติศาสตร์บอกไว้ว่าหลังจากที่ชาวออสโตมันได้เข้ายึดประเทศเยเมนก็ค้นพบเมล็ดกาแฟที่ชาวบ้านนิยมดื่มจึงได้มีการส่งออกกาแฟไปตามเส้นทางของเหล่าพ่อค้าชาวอาหรับและเข้ามาสู่บ้านเกิดของตัวเองยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลและกำเนิดร้านชงกาแฟแห่งแรกของโลกขึ้นจากพ่อค้าชาวซีเรีย2คนร้านกาแฟกลายเป็นสถานที่พบปะยอดนิยมสำหรับปัญญาชนศิลปินและพ่อค้าอย่างรวดเร็วและภายหลังก็ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดื่มกาแฟในยุโรปค่ะเรื่องที่4กาแฟในยุโรปกาแฟได้เข้าสู่ยุโรปครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่16ผ่านทางการค้าระหว่างเวนิสกับแอฟริกาเหนืออียิปต์และดินแดนในตะวันออกกลางแต่ในช่วงแรกของการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับกาแฟนั้นยังคงจำกัดขอบเขตอยู่แต่เฉพาะด้านพฤกษศาสตร์และการแพทย์อีกทั้งชาวยุโรปที่อยู่ฝ่ายเดียวกับศาสนาจักรยังเห็นว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มของปีศาจร้ายที่ลงทันชาวมุสลิมมิให้สามารถดื่มไวน์อันเป็นเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ของชาวคิดได้จนกระทั่งถึงช่วงต้นศตวรรษที่17ทางศาสนาจักรก็ได้มีการกำหนดสถานะของกาแฟขึ้นโดยพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่8ที่ได้ยอมรับเครื่องดื่มนี้หลังจากที่ได้ลิ้มลองตัวอย่างกาแฟที่พ่อค้าชาวเวนิสจัดหามาให้ทำให้กาแฟเริ่มกลายเป็นเครื่องดื่มที่แพร่หลายมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีบทบาททางสังคมกับอำนาจอยู่น้อยจนกระทั่งผู้แทนทางการทูตจากออสโตมันเดินทางไปยังฝรั่งเศสในปี1665พร้อมกับทำเครื่องดื่มนี้แจกจ่ายให้แขกชาวยุโรปในงานทุกคนหลังจากที่กาแฟกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นกาแฟก็ถูกยกให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งตอนแรกผู้ที่มีสิทธิ์ขาดในการขายกาแฟก็ยังเป็นกลุ่มพ่อค้าชาวมุสลิมโดยพวกเขาจะขายเพียงแค่เมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วเท่านั้นแต่หลังจากปี1616เกิดการพยายามลักลอบนำกาแฟไปปลูกในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นดัตช์อินเดียคิวบาบราซิลก็ทำให้เมล็ดกาแฟได้มีการแพร่ขยายออกไปทั่วโลกและราคาของเมล็ดกาแฟก็ถูกลงจนคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะเรื่องที่3ต้นกำเนิดของเอสเปรสโซย้อนกลับไปในปี1884บริเวณประเทศอิตาลีเอสเปรสโซถือกำเนิดขึ้นจากไอเดียของนักประดิษฐ์ชาวอิตาเลียนเอ็นเจโรโมริอันโดผู้สร้างเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซเครื่องแรกด้วยระบบกลไกควบคุมน้ำและไอ้น้ำแยกกันโดยเอสเปรสโซตามต้นฉบับแล้วในภาษาอิตาลีแปลว่าบีบอัดออกมาหรือกาแฟที่ถูกดันออกมาซึ่งตรงตามการทำงานของเครื่องชงกาแฟแล้วก็มักถูกเสิร์ฟมาในแก้วขนาดเล็กแบบร้อนไม่มีการเติมน้ำหรือนมใดๆเพิ่มแนวคิดดังกล่าวได้ถูกประยุกต์ต่ออย่างแพร่หลายและถูกใช้ในเชิงพาณิชย์เอสเปรสโซจึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งในยุโรปอเมริกาและในอีกหลายประเทศและเครื่องชงกาแฟของมาริออนโดก็ยังได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นเครื่องชงกาแฟสดหลายรูปแบบหลายขนาดอย่างที่เราเห็นหรือใช้กันทุกวันนี้นอกจากนี้ไม่ใช่ว่ากาแฟดำทุกชนิดจะจัดว่าเป็นกาแฟเอสเปรสโซทั้งหมดเพราะกาแฟที่จะเรียกว่าเป็นเอสเปรสโซได้นั้นจะต้องเป็นกาแฟที่เกิดจากแรงดันไอ้น้ำดันออกมาเท่านั้นแต่ถึงนั้นเมนูเอสเปรสโซในแต่ละประเทศก็เป็นที่นิยมแม้จะห่างไกลจากแบบดั้งเดิมอยู่มากอย่างเช่นเอสเปรสโซเย็นหรือกาแฟสำเร็จรูปค่ะเรื่องที่2ต้นกำเนิดของคาปูชิโน่กาแฟคาปูชิโน่เกิดขึ้นในอิตาลีในช่วงปลายศตวรรษที่19โดยเริ่มต้นจากการดื่มกาแฟอิตาเลียนโดยเฉพาะเมืองนาโปลี
ซึ่งคาปูชิโน่แต่ดั้งเดิมนั้นมาจากส่วนผสมของเอสเปรสโซ่2ช็อตตามด้วยนมร้อนสตรีมมิลค์และฟองนมในสัดส่วนเท่าๆกันแต่ในเวลาต่อมาคาปูชิโน่ก็เริ่มเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการใช้ครีมมาแทนที่ของนมสดหรือการเติมรสชาติของซินนามอนหรือผงช็อกโกแลตลงไปโดยคาปูชิโน่ในภาษาอิตาเลียนหมายถึงคาปูชิโน่น้อยโดยมีแรงบันดาลใจมาจากลักษณะของคณะพระดาน้อยกาปูชินหรือคณะฟังซิสกันกาปูชินที่มีการแต่งกายด้วยสี3สีคือสีขาวดำและสีน้ำตาลเข้มโดยมีจุดเด่นเป็นหมวกสีขาวแต่บางกลุ่มก็เชื่อว่าคาปูชิโน่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดื่มกาแฟแบบชาวเวียนนาที่มีกาแฟชื่อว่าคาปูชิโน่ซึ่งหมายถึงกาแฟใส่วิปครีมและใส่เครื่องเทศซึ่งคาปูชิโน่แบบอิตาเลียนนั้นเริ่มแพร่หลายเมื่อทศวรรษที่1930ทางเมืองเทรสเต้ทางเหนือของอิตาลีในคาเฟ่สไตล์เวียนนาและคาปูชิโน่ก็ฮิตมากในออสเตรียโดยเฉพาะสมัยสงครามโลกครั้งที่2และโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะกาแฟส่วนหนึ่งในตระกูลเอสเปรสโซ่ซึ่งในขณะเดียวกันคาปูชิโน่ในเมนูกาแฟของออสเตรียก็ยังมีเสิร์ฟกันอยู่เหมือนเดิมค่ะเรื่องที่1กาแฟในประเทศไทยตามคำบอกเล่ากาแฟนั้นได้เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจากการติดต่อค้าขายกับต่างชาติแต่คาดว่าไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากเครื่องดื่มอย่างกาแฟมีรสขมจึงนิยมกันภายในหมู่แขกมัวหรือชาวมุสลิมจากเปอร์เซียส่วนเครื่องดื่มของคนไทยสมัยนั้นที่นิยมกันได้แก่น้ำเปล่าหรือน้ำอบน้ำฝนน้ำชาอย่างจีนและเหล้าพื้นบ้านที่หมักจากข้าวแต่บันทึกที่เป็นหลักฐานค่อนข้างแน่ชัดว่าคนไทยโดยเฉพาะขุนนางและชนชั้นสูงเริ่มดื่มกาแฟนั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้ทำสวนกาแฟอยู่พักหนึ่งบริเวณวัดราชประดิษฐ์และแจกจ่ายให้เสนาบดีนำไปปลูกต่อจึงแน่ชัดว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มที่แพร่หลายในสังคมของชนชั้นนำมาก่อนจนในสมัยรัชกาลที่4ก็ยังมีสวนกาแฟอยู่แต่คาดว่ากาแฟยังเป็นที่นิยมแค่ในเหล่าเจ้าขุนมูลนายซึ่งมีการกล่าวถึงนี้จดหมายเหตุของฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นคือสวนกาแฟของสมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์จากนั้นกาแฟก็เหมือนจะแพร่หลายมากขึ้นแต่ก็ต้องอยู่ชะงักไปอย่างไม่ทราบสาเหตุจนในช่วงปีพ.ศ. 2460ซึ่งเป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีร้านกาแฟที่มีชื่อว่า Red Cross Tea Room เกิดขึ้นทั้งเหล่าเจ้าขุนมูลนายข้าราชการจนไปถึงชาวต่างชาติต่างก็มาใช้บริการในร้านกาแฟแห่งนี้จำนวนมากและคาดว่าตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีร้านกาแฟมากขึ้นในประเทศไทยยิ่งหลังจากการปฏิวัติการปกครองในปีพ.ศ. 2475กาแฟก็เริ่มเป็นที่นิยมลงมาจนถึงประชาชนทั่วไปค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ